เองชื่ออะไรชื่อตุ๊กแกครับหนังเรื่องนี้นะกูต้องเป็นคนตั้งชื่อเองปั๊กเฮียตั้งชื่อว่าอะไรครับตุ๊กแกรักเป้งมากมีชื่อตุ๊กแกผมว่าคนจะเข้าใจว่าเป็นหนังผีหรือเปล่าเนี่ยแม่รักพ่อมากแล้วพวกเนี่ยหนังผีแต่มันมีคำว่ามากเหมือนกันนะเฮียไอ้มากส่วนไอ้มากนี่มันเป้งมากเป้งมากมึงเข้าใจไหมอย่าไอ้ตุ๊กแกนี่มึงจะแกะกูไม่ปล่อยเลยยังไงวะยายกูเคยบอกว่าต้องรอฟ้าผ่าก่อนตุ๊กแกมันถึงจะปล่อยรอให้ฟ้าผ่ายายมึงดิอีห่าใครจะไปรอไหววะเองเคยพูดกับข้าไว้อยากจะมีหนังของตัวเองสักเรื่องนึงเพื่อจะมาฉายในโรงเนี้ยเองจำได้เปล่าวะผมพยายามแล้วครับลุงโง่เป็นมุ่งกลับอ่ะมันไม่ง่ายเหมือนกันเขียนการ์ตูนหรอกนะแต่ผมก็เคยผ่านงานในกองถ่ายทำอะไรอ่ะตีเสลดครับพี่จอนเป็นผู้กำกับหนังโฆษณาจากนิวยอร์กจบฟิล์มมาจาก NYU Yeah that's right NYU หนังเรื่องนี้นะฮะจะต้องส่งให้แป้งแจ้งเกิดในวงการภาพยนตร์อย่างแน่นอนครับจอนมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอคะถ้าเกิดผมไม่มั่นใจนะครับผมไม่ถอกบินกลับมาหรอกครับพี่คะถอค่ะถอ So sorry I live in the New York for a long fucking time เธอคือคุณแป้งนีนารักษาสุขนี่มันเรื่องจริงเหรอวะเนี่ยจริงยิ่งกว่าในหนังอีกมึงตุ๊กแกได้เบอร์แป้งมายังไงอ่ะหาไม่ยากหรอกครับคุณแป้งกว่าจะดังอ่ะดังเดิงอะไรกันหนังรักมันมีเยอะแต่ยังไม่เยอะคือหนังน่ารักเดี๋ยววันนี้พี่จะมีผู้ช่วยมาคอยต่อบทเป็นปืนให้น้องแป้งแอคชั่นอุปสรรคมันอยู่ตรงนี้แหละครับและสิ่งสำคัญที่พี่ยอมทำทุกอย่างก็เพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าพี่รักแป้งจริงพี่ตั๊กบริบูรณ์นี่น้องแป้งนี่พี่เพ็งชนธิดาน้องพรีมชันติการพี่ก้าวจิรายุผลงานผู้กำกับกุมภาพันธ์เวลาเลือกนักแสดงแล้วเรียกเฮียไปเป็นโครงแคสแล้วเว้ยแคสแคสอะเหมือนกันอะเฮียจะเล่นด้วยลงทุนทั้งทีต้องมีแสดงเอง